เอสเข้าไปทําธุระตรงนี้แล้วจ้าเนี่ยจะตึกนี้อยู่แถวใกล้ๆหมู่บ้านแม่เอม่าจ้ะชื่อหมู่บ้านเอ็นเซอร์เวเกนเนาะมาตรงนี้เลยจ้ะอยู่ชั้น2ชื่อว่าดีนฮินเซลเสียงอาจจะออกบ่ถูกด้วยจ้ะนี่เปิด8โมงปิด3โมงเย็นจ้าส่วนให้ดูอากาศวันนี้ก็คือสุดยอดจ้ะพี่น้องร้านข้างๆนี่ก็จะเป็นร้านกาแฟพวกกระเสียนแล้วนะจ๊ะมาจิบซุ้มแซวกันพ่อแม่บ่เอม่าบ่กระเสียนก็เคยมาจิบอยู่จ้ะชอบแล้วก็มาเดินดูเสื้อผ้าจ้ะว่ามันมีอะไรลดราคามั้ยแล้วก็มาดูเสื้อกันหนาวให้คุณแม่ที่เมืองไทยจ้ะโทรคุยกันเมื่อวานคุณแม่บอกว่าอยากได้เสื้อกันหนาวแบบบางๆที่เป็นขนเป็ดนะจ๊ะแต่ไม่มีแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเข้าร้านอ้าวรูพีซเด้อจ้ะเด้ออ้าวรูพีซนี่ก็คือมาทีไรก็เข้าทุกทีนะเพราะว่าของใช้เข้าราคาโอเคนะจ๊ะช่วงนี้ใกล้ๆอีสเตอร์แล้วจ้ะก็จะมีไข่หงส์ไข่ห่านไข่เป็ดไข่ไก่ก็ว่ากันไปเนาะจ้ะเนาะแล้วก็อยู่ข้างในก็จะเป็นขนมและส่วนมากก็จะเป็นช็อกโกแลตจ้ะอันนี้ก็จะเป็นพ่อไก่แม่ไก่ด้วยจ้ะสีเหลืองสีขาวชมไปนำกันด้วยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นไข่ใหญ่มากข้างในไม่มีอะไรจ้ะแล้วก็จะซื้อแบบไข่แบบนี้ไปตั้งไว้แล้วก็จะเอาขนมไปใส่เนาะจ้ะนะก็ไปซ่อนลูกในป่าจ้ะบนต้นไม้เสียก็จะให้เด็กหาในวันอีสเตอร์ด้วยจ้ะรอดูว่าแม่มากจะพาดำทำอยู่แล้วสนุกสนานส่วนมากขนมช่วงนี้ก็จะเป็นประมาณด้วยจ้ะเป็นกระต่ายนะเป็นกระต่ายแล้วก็ขนมอยู่ข้างในรูปลักษณ์กระต่ายเนาะจ้ะเนาะของช่วงอีสเตอร์เนี่ยเป็นไข่อีสเตอร์นะเห็นมั้ยเนี่ยแซ่บพี่น้องไอ้ช็อกโกแลตถึกใจเด็กน้อยหลายวันอีสเตอร์เนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะส่วนมากเห็นบ่จ้ะที่ว่าเขาก็จะมีแต่รูปกระต่ายรูปไข่รูปไก่ก็คือทำให้มีไข่มันแบบพอไข่ออกมาก็คือเหมือนประมาณชีวิตเกิดใหม่ถ้าจำไม่ผิดแม่เอม่าเคยเซิร์ชดูนะจ้ะเขาบอกว่ามันเป็นวันที่พระเยซูเขาเสียแล้วก็เขาฟื้นมาหลังจากที่เขาเสีย3วันหรือ7วันอะไรประมาณนี้ก็เลยเหมือนเป็นประมาณชีวิตใหม่ที่ดีอะไรประมาณนี้จ้ะฉะนั้นช็อกโกแลตก็จะเป็นไข่สวัสดีจ้ามาพบมาพ่อกับแม่เอม่าเลยนะจ้าวันนี้พาพีเอสมานวดนะจ๊ะเพราะว่าเพิ่นไปเป็นทหารเพิ่นปวดหลังแล้วก็ปวดสันหลังเล่าลงไปใส่อีกอย่างนะจ๊ะไปนวดกับอันน้องคนไทยจ้ะอยู่ที่ร้านหลังจากนั้นแม่เอม่าก็เลยมาช้อปปิ้งรอลูกก็กินกาแฟฟรีด้วยจ้ะช่วงนี้ก็ใกล้ที่สามารถเนาะจ้ะเขาก็จะเริ่มเอาของมาตกแต่งโอ้ยว่าผิดอีกแล้ววันคริสต์มาสกับอีสเตอร์มันใกล้กันเนาะจ้ะมันเป็นวันสำคัญเหมือนกันเกี่ยวกับพระเยซูเนาะก็เลยว่าผิดจ้ะอันนี้ใกล้ๆวันอีสเตอร์จ้ะภาษาโนเวเรียโพสแกก็จะเกี่ยวกับพระเยซูเขาก็จะประดาประดอยสีเหลืองจ้ะส่วนมากเน้นเหลืองแต่คริสต์มาสก็เน้นแดงโอ้ยตะกาตาหักแท้กระต่ายมีไข่ห้อยอยู่ทั้งสีขาวสีเหลืองจ้ะก็จะเป็นไข่ปลอมให้เด็กแบบเอาระบายสีเนาะจ้ะเนาะเนี่ยที่วางรองเนี้ยก็สีเหลืองวางรองแก้วรองจานอ่ะก็จะเกี่ยวกับกระต่ายกับไก่เนาะจ้ะเนาะไก่เนี่ยไม่รู้พันอะไรกับพันอะไรซึ่งกันเนาะเนี่ยออกมาเป็นสีดําเลยไก่กับไข่คิดว่าแม่แม่มากก็คงไม่ได้จัดหรอกจ้ะปีเนี้ยเพราะว่าจะกลับไทยเนาะจ้ะอันนี้จะเป็นพ่อไก่จะเฝ้าลูกใส่แว่นตาให้มาลูกจิ๊บเป็นกล่องเล็กๆสีเหลืองนะจ๊ะพี่น้องจะเป็นกระต่ายเป็นนี่แหละเป็นลูกกระเจี๊ยบนี่นะจ๊ะแล้วก็เป็นไข่ที่แบบว่าเพิ่งเกิดมาใหม่อะไรประมาณเนี้ยเห็นมั้ยเนี่ยก็จะเอาพวกไข่แบบนี้ไปใส่ช็อกโกแลตไปใส่เทียนก็ว่าไปเนาะจ้ะกระดาษเช็ดหน้ากระดาษเช็ดปากนี่ก็เป็นสีเหลืองนะจ๊ะเขาจะเน้นสีเหลืองเทียนก็สีเหลืองเขาบอกว่าคนยิ่งคนแก่ของคนนอร์เวย์นี่ส่วนมากเขาจะแบบอินกับเทศกาลแบบนี้แล้วจ้ะเขาก็จะมีพวกเครื่องต้มกาแฟหรือว่าเครื่องต้มกาแฟอาจจะเป็นไฟฟ้าปกติอยู่แต่ว่าพวกแก้วน้ำเป็นอะไรของเขาแล้วเขาจะมาชงชาเขาจะเป็นแก้วสีเหลืองบนแล้วจ้ะที่ใส่ขนมจะมาเป็นเหลืองจุดเทียนเหลืองผ้า
ปูโต๊ะเหลืองนะจ๊ะถ้าเป็นคนแก่สมัยก่อนนะเขาจะอินกับเรื่องแบบนี้นะจ๊ะเดี๋ยวนี้สมัยใหม่แบบก็มีมั่งแต่ก็อาจจะไม่ได้ทำเยอะเหมือนแต่ก่อนนะจ๊ะอันนี้ฟักทองก็สิก็มาดูพวกพืชผักนะจ๊ะมันใกล้จะเข้าฤดูที่ปลูกผักปลูกต้นไม้ไว้แล้วเนาะได้แล้วเนาะแม่มากก็จะมาซื้อกับเมืองไทยจ้ะก็ญาติที่เมืองไทยเคยเห็นก็มาดูอยากได้อะไรก็บอกได้จะซื้อไปฝากแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชุดสีเหลืองยังไม่จบด้วยจ้ะชุดสีเหลืองที่คาดผมสีเหลืองแล้วก็แม่ไก่ยืนเฝ้าลูกเห็นไหมจ้ะก็เป็นตะฮักอันซื้อของกระจกกระแจกนี้แบบเสียเงินได้เยอะมากได้จะอันละสาวอันละ30อันละ40นี่ก็เบิร์ดลายจ้ะแต่ว่าวันนี้แม่มากก็ไม่ได้ซื้ออะไรเพราะว่ามันมีอยู่บ้านแล้วแต่ว่าแค่มาเดินชิวๆแบบรอพีเอสนะจ๊ะรอพีเอสเขามานวดให้เสร็จก่อนนวดชั่วโมงครึ่งจ้ะเนี่ยก็ได้แต่ต้นไม้ถูกๆนี่แหละแค่2ต้นจ้ะแล้วก็ออกจากร้านเอาลูกพีชมาร้านเลม่าจ้ะก็มาดูพวกเม็ดผักเม็ดดอกไม้เหมือนกันจ้ะจากนั้นก็จ่ายเงินมาซื้อของจ่ายเงินแล้วก็มาซื้อมะม่วงนะจ๊ะเนี่ยเวลาเราจ่ายเงินสดเงินเหรียญก็จะออกมาแบบนี้จ้ะนวดเสร็จแล้วกลับบ้านดีกว่าจ้ะแอบถ่ายด้านหลังพี่อาเอสเด้อนวดเสร็จแล้วจะกลับมาแล้วพอดี2โมงกว่าเอม่าเลิกเรียนพอดีเอม่าบอกว่าวันนี้จะเดินกลับไม่ให้ใครไปรับวะสั้นมาบอกว่าแม่ไม่ต้องมารับเอม่าดูรถเองได้วะสั้นเพิ่นว่าเอาโพสให้พ่อได้หรอมาดูซิแม่ไปไหนแม่พาพี่เอสไปนวดที่ไหนอ่ะเอ็นเซอร์เวเกนพาพี่เอสปวดหลังโอ้รักจังพ่อไปรับไหมเหรอหนูบอกพ่อใช่ไหมโอ้พ่อไม่ได้ไปรับเพราะว่าเอม่าจะเดินเองเอม่าบอกแม่มากแต่เมื่อวานฝนแต่ว่าแม่ลืมใช่ไหมลูกโอ้ยแม่ก็แก่แล้วเนาะลืมแล้วลืมอีกอากาศดีสุดยอดเลยไม่ใช่10องศานั่นบ่นี่บออาจารย์บอแซ่บจ้ามันต้องเป็นพวกสตรอเบอรี่พวกอย่างอันนั้นหน้าถูตั้งตอนไดเอทพุ่นนะแม่ไม่เคยไดเอทแม่สิไปกินอย่างโอ้ยลูกเอ้ยไม่มีเชียร์เลยว่าสันเชียร์มีเห็นแต่มันพองโตนะเต๋เห็นได้ฮะอยู่ไหนเห็นได้บอเห็นเต๋มาถึงบ้านแล้วก็จะปอกมะม่วงจ้าให้ลูกกินกับข้าวเหนียวมะม่วงเอม่าอยากกินสปาเกตตี้จ้ะก็เลยทำสปาเกตตี้ไก่ใส่เนื้อไก่ให้ส่วนพี่เอสพี่ออยแล้วก็คุณสาก็จะกินก๋วยเตี๋ยวของเมื่อวานบ้านในเบิร์ดเนาะจ้ะพี่เอสบอกว่าอยากกินตำซั่วแล้วก็ใส่หอยน้ำจ้ะอาจจะเป็นหอยแต่ก่อนไปเอาหอยที่นอร์เวย์เนาะที่ทะเลเป็นหอยนาร้อนจ้ะแต่ว่าตอนนี้หนาวหนาวมันเบิร์ดแล้วที่เชี่ยจังพี่ไปหมดแล้วก็เลยจะใส่หอยเชอร์รี่จ้ะหอยเชอร์รี่แล้วก็ต้องเอาตาออกก่อนเด้อตำซั่วว่าซั่นซื้อบักหุ่งมา2หมากเนาะมันสิเห็นเบิ่งตามันโอ้ยทางไกลแล้วก็บ่อยากโฟกัสเนาะกล้องก็ได้ตามันถามว่าตามันอันตรายไหมก็คือเคยเรียนจบด้านนี้มาเขาบอกว่ามันจะปวดหัวจ้ะนี่ตาหอยนะจ๊ะไม่ได้มารีวิวขายตาหอยนะแต่ทำให้ดูเฉยๆนิดหน่อยนี่ทิ้งไปเลยแม่เคยเอาออกเนาะจ้ะเนาะแม่เคยพาเอาออกยายทองมาแต่บางคนกับเบาออกเลยจ้ะแต่ว่าเคยซื้อของเวียดนามหอยแบบนี้แหละจากเวียดนามมาเขาจะเอาตาออกหมดเลยด้วยจ้ะอันนี้ซื้อของไทยมาตายังเดียวเนี่ยกำลังต้มข้าวปุ้นอยู่จะต้มเลยเด้อไม่ได้ลวกเด้อต้มเลยเด้อ
มะกอก็ยังไม่ได้สับเลยบางลูกนี้ก็ประมาณ200กว่าบาทนี่แหละจ้ะเป็นคนถนัดซ้ายด้วยจ้ะก็เลยปอกแบบนี้ไม่ได้ถนัดขวามีสองคมพกมาจากเมืองไทยถ้าเกิดว่าถนัดขวากับซีจันซีนว่าจ้ะเนี่ยถ้าว่าไปบ่เปลี่ยนเลยแหมเนี่ยโอ้ปุ่นเสร็จแล้วจ้ะเขาปุ่นปุ่นเสร็จแล้วจะทำจับข้าวปุ้นไม่ค่อยงามเลยจ้ะเอาความเร็วนะจ้ะแต่ว่ากับแซ่บคือเก่ามันบ่ได้ห่วงสวยห่วงงามหรอกพอเฮ็ดบ่งามเอาอยู่บนเม็ดกระถินนั่นขอเม็ดกระถินรู้จักดิคือเคี้ยวที่อ้อยมักกินนะอยู่เสียละเออสีก็สิเดียวเหมียนว่าน้อยค่ะเหมียนเหมียนน่ะเดี๋ยวได้ก็ไปเนี่ยเม็ดกระถินแบบนี้โรยส้มตำพี่อ้อยชอบจะว่าพี่เอสน่ะไม่ชอบอันนี้แล้วก็วันนี้ไปรีมาก็ได้มะม่วงมา2หมากจ้ะพี่น้องเอ้ยหมากละ50โคนแหมเออกัดตับซื้อเพราะว่ามันแพงแพงมันไม่อร่อยไม่มีความหอมเหมือนบ้านเราจ้ะแต่ก็ต้องซื้อมาเพราะว่าทำข้าวเหนียวมะม่วงเลยมันหมดเนาะมะม่วงมันหมดน่ะเออก็เลยซื้อให้พี่อ้อยหมากนึงพี่เอสหมากนึงจ้ะอันนี้ทำก๋วยเตี๋ยวให้คุณสาจ้ะเมื่อวานคุณสาก็กินก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารแรงเนาะนี่ก็กินก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารแรงอีกคือเก่าจ้ะถามมันอยู่ว่าถ้าสิเอาอ่อนเกลือดเกลือดก็คือข้าวต้มนะจ้ะเป็นข้าวสารต้มใส่เนยใส่ผงซินนามอนใส่น้ำตาลนะจ้ะหรือสิเอาก๋วยเตี๋ยวขึ้นเมื่อวานนี่เอาอาหารขึ้นเมื่อวานนี่แหละว่าซ่านเป็นว่ามันได้ใส่พริกแต่เมื่อวานก็ตัดฟืนเมื่อนี่ก็ตัดฟืนชาราเวชาราเวยาฟิลุบนอสต์นึงคนด้านเนี่ยนู้นเวทเชื่อว่าจะพัสดาร์ทเวทเชื่อว่าจะเกิดเวทเชื่อสั่งเกิดอะโซเวลุมซีลากี้ปุ๊บโซเวลุมนะยาออนแวนยาใกล้จะได้เวลาเข้านอนเลยนะจ้าทุกคนเข้านอนแล้ววันนี้ที่ว่าพาพีเอสไปนวดเลยเนาะพีเอสก็บอกว่ามันดีขึ้นจากที่แบบว่าปวดแขนตรงเนี้ยอย่าทำอย่างเงี้ยปวดที่นี่ไม่ปวดแต่ว่าน้องคนที่นวดให้เขาก็บอกว่าช่วงนี้อย่าออกกำลังกายอย่าเพิ่งออกกำลังกายแล้วก็อย่ายกของหนักอะไรประมาณนี้นะจ๊ะเออแล้วทีนี้ก็ได้ของมาวันนี้เนาะหลังจากไปรอพีเอสไปรอพีเอสอยู่ชั่วโมงครึ่งที่แรกว่าจะกลับมาบ้านแล้วเลาะนู่นเลาะนี่เลาะนั่นนะพี่น้องก็เลยบ่ได้เวลากลับมาเลยพอบ่ามันก็ได้เวลารอพีเอสพอดีก็ได้ดอกไม้อันนี้จ๊ะก็คืออยากซื้อกลับไปเมืองไทยมากดอกไม้น่ะแต่ว่าเห็นญาติแล้วก็เพื่อนที่เอาให้ปลูกไม่ว่าจะเป็นผักชุกินีแครอทแล้วก็ดอกไม้กับบริงินว่าปลูกแล้วมันเห็นผลไหมเลยยังไงเนี่ยไหมพี่น้องแม่มากก็เลยไม่กล้าซื้อกลับเยอะรอบเนี้ยแต่อันนี้ก็เลยจะซื้อมาที่จริงเขาให้เพาะปลูกตั้งแต่เดือนไม่ใช่ตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภาแม่มากก็อยู่เมืองไทยแล้วเนาะก็เลยว่าจะลองเอาไปปลูกดูอันนี้คือนี่จะปลูกดูเลยได้จ้ะว่ามันจะขึ้นบอเออแต่ก็ไม่รู้ว่าที่ว่าไปให้ญาติให้พี่สาวให้ใครที่เมืองไทยก็ว่าจะถามเขาอยู่ว่าตกลงโอเคเห็นผลไหมก็ลืมถามถ้าเกิดว่าเห็นผลก็จะซื้อไปฝากอีกถามว่าทำไมเอาไปฝากอีกเพราะว่าราคาไม่แพงแล้วก็พกง่ายพกพาแบบเอาไปนั่มแบบไม่ลุกกระเป๋าไม่หนักกระเป๋าในเมื่อจ่าของฝากจากคนไทยแค่นี้แบบก็ดีใจแล้วเนาะจ้ะเนาะแล้วก็สิ่งที่ได้วันนี้ไฟนอนต้นไม้สองต้นนี่จ้ะเขาลดราคาคิดว่าราคาเต็ม99หรือ49นั่นแหละพี่น้องได้ลดเหลือแค่10คูณนะ10คูณก็ประมาณ30กว่าบาทบ้านเรานะพี่น้องแล้วแม่มากก็เห็นที่แม่มากไปซื้อนะถ้าเกิดว่าไม่ไปวันนี้อาจจะไม่ทันอยู่ร้านอารุพีจ้ะก่อนแม่มาดูไว้แล้วว่าเออจะไปซื้อของอย่างอื่นเสร็จแล้วกลับมาจะมาเอาก็เห็นผู้หญิง2คนไปซื้อก่อนแล้วก็ตอนที่แม่มากกำลังจ่ายตังก็เห็นผู้หญิงคนนึงมาต่อแถวต่อแม่มาเหมือนกันเพราะว่ามันถูกมากแล้วก็สวยด้วยจ้ะมันเป็นต้นไม้ที่อยู่ในบ้านจ้ะไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่ข้างนอกตอนนี้ยังได้สมอลเลยนะเพราะเป็นหน้าหนาวได้จ้ะพี่น้องมานี่โอ้กำลังจะบอกว่าขอไปนอนแล้วก็ได้เสื้อสวยตัวนึงในเวลาเขาลดราคาลด850คูณเหลือ100เดียวจ้ะอันนี้ซื้อใส่เองด้วยจ้ะ
แต่ไม่กางให้เบิ่งเด้ออุ้ยกางก็ได้กางให้ได้หน่อยนึงก็คนผอมนะมันก็จะไซส์แบบ XS อะไรเงี้ยนะได้จ้ะนั่นเวลาเขาลดเขาก็ลดจริงๆได้จ้ะโยนี่เหมือนบางทีแบบเหมือนได้ฟรีบางทีเขาบอกโอ้ยถ้าจะลดขนาดนั้นขนาดนี้มึงให้กูเลยได้ไหมว่าอะไรประมาณโอ้ยพ่อไม่พอเลยจ้ะแกนั่นเลยจ้ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย